าร์เซนอลปะทะไบรตันศึกพรีเมียร์ลีกเช็คช่องทางถ่ายทอดสดกีฬาวันที่31สิงหาคม2567 16:05 น.ฟุตบอลลีกยุโรปมีโปรแกรมแข่งขันหลายคู่ในค่ำคืนนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นที่อาร์เซนอลเปิดบ้านเจอไบรตันจากนั้นดึกหน่อยมีแมตช์ที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และไบเออร์เลเวอร์คูเซนปะทะแข้งไลซิกบอกเลยว่าน่าติดตามแบบสุดๆวันเสาร์ที่วันที่31สิงหาคม2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลไบรตันคู่นี้แข่งขันเวลา 18:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล1และ True Premier ฟุตบอล2ปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมรับการมาเยือนของนกนางนวลไบรตันหลังผ่านมา2นัดเท่ากันทั้งคู่ต่างชนะรวดและเก็บไป6คะแนนเต็มแต่เมื่อวัดประตูได้เสียแล้วอาร์เซนอลอยู่อันดับ3ส่วนไบรตันยึดรองจ่าฝูงเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งไคฮาวาสบูคาโยซาก้าเดคลานไรส์ลงสนามขณะที่ทีมยืนคงนำโดยแดนนี่เวลเบกชูอัลเปโดรคาโอรูปมิโตมะแม้ทั้งคู่จะมีกำลังใจที่ฮึกเหิมแต่เมื่อเทียบขุมกำลังแล้วอาร์เซนอลยังคงดูครบเครื่องกว่าปืนใหญ่น่าชนะได้เบรนท์ฟอร์ดเซาท์แฮมตันคู่นี้แข่งขันเวลา 21:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง True Sport 2เบรนท์ฟอร์ดหวังผลจากเกมในบ้านได้น้องใหม่เซาท์แฮมตันก็ไม่ได้แกร่งอะไรนักเจ้าบ้านไม่น่าพลาด3คะแนนเอฟเวอร์ตันบอนมัธคู่นี้แข่งขันเวลา 21:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล3เอฟเวอร์ตันตอนนี้ฟอร์มเลเทสส่วนฝั่งบอนมัธก็ยังฝืดอยู่แต่เทียบกันแล้วทีมยืนยังดูดีกว่าและหวังถึงบุกชนะได้เลยอิปสวิชทาวฟูลแลมคู่นี้แข่งขันเวลา 21:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล5น้องใหม่อิปสวิชทาวแพ้มาติดกันทำให้เสียความมั่นใจมองแล้วฟูลแลมไม่น่าแพ้แมตช์นี้เลสเตอร์ซิตี้แอสตันวิลล่าคู่นี้แข่งขันเวลา 21:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล1และ True Premier ฟุตบอล2เลสเตอร์ซิตี้แม้จะได้เปรียบในบ้านแต่คู่แข่งอย่างแอสตันวินล่าเป็นทีมที่แกร่งมากมองแล้วทีมเยือนไม่น่าแพ้นอตติงแฮมฟอเรสต์วูลฟ์แฮมตันวันเดอเรอร์คู่นี้แข่งขันเวลา 21:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล4นอตติงแฮมฟอเรสต์ตอนนี้ฟอร์มดีกว่าวูลฟ์แฮมตันวันเดอเรอร์เจ้าบ้านหน้าคว้าชัยเวสต์แฮมยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่นี้แข่งขันเวลา 23:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล1และ True Premier ฟุตบอล2เวสต์แฮมยูไนเต็ดแม้จะได้เปรียบในบ้านแต่ตอนนี้แชมป์เก่าอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มแกร่งจริงๆยังเชื่อว่าทีมเยือนมีโอกาสชนะสูงกว่าฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีสตุตการ์ดไมส์คู่นี้แข่งขันเวลา 20:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 5เทียบกันแล้วสตุตการ์ดมีขุมกำลังที่ดีกว่าไมส์เจ้าบ้านหน้าชนะไอทรักแฟรงเฟิร์ตฮอฟเฟนไฮม์คู่นี้แข่งขันเวลา 20:30 น.คู่นี้ศักยภาพไม่ห่างกันมากแต่ฝั่งไอทรักแฟรงเฟิร์ตได้เปรียบในบ้านโอกาสชนะจึงค่อนข้างสูงกว่าเวเดอร์เบรเมนบอรุสเซียดอร์ทมุนด์คู่นี้แข่งขันเวลา 20:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 4 Werder Bremen ได้เปรียบในบ้านแต่คู่แข่งอย่างบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ก็แกร่งไม่น้อยมองแล้วหน้าจบเจ้ากันโบคุ้มบอรุสเซียมุนเช่นกลัดบักคู่นี้แข่งขันเวลา 20:30 น.โบคุ้มฟอร์มไม่ดีเอาเสียเลยมองแล้วบอรุสเซียมุนเช่นกลัดบักไม่น่าแพ้เกมนี้ฮอชตายคิววอล์ฟบวกคู่นี้แข่งขันเวลา 20:30 น.น้องใหม่ฮอชตายคิวมาตรฐานยังเป็นรองวอล์ฟบวกทีมยืนหน้าบุกชนะได้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนไลซิกคู่นี้แข่งขันเวลา 23:30 น.
ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 4และ True Premier ฟุตบอล4 Bayer Leverkusen ฟอร์มยังดีไม่มีตกแม้จะเจอไลป์ซิกที่แข็งแกร่งไม่น้อยแต่ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านน่าชนะได้ฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีโบโลญญาเอ็มโปลีคู่นี้แข่งขันเวลา 23:30 น.โบโลญญาออกสตาร์ทได้ไม่ดีทำให้ความมั่นใจถดถอยมองแล้วเอ็มโปลีมีลุ้นบุกแบ่งแต้มได้เลสเช่กายารีคู่นี้แข่งขันเวลา 23:30 น.เลสเช่ตอนนี้ฟอร์มย่ำแย่แต่ฝั่งกายารีก็ไม่เก่งเกมนอกบ้านเท่าไหร่มองแล้วน่าจบเจ้ากันลาซิโอเอซีมิลานคู่นี้แข่งขันเวลา 1:45 น.ลาซิโอได้เปรียบในบ้านแถมตอนนี้เอซีมิลานก็ฟอร์มไม่ดีด้วยเจ้าถิ่นหน้าเบียดชนะนาโปลีปาม่าคู่นี้แข่งขันเวลา 1:45 น.นาโปลีมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งมองแล้วปาม่าคงสู้ด้วยลำบากเจ้าบ้านหน้าได้เฮฟุตบอลลาลีกาสเปนบาร์เซโลนาเรอัลบายาโดลิดคู่นี้แข่งขันเวลา 22:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3 บาร์เซโลนานำจ่าฝูงด้วยผลงานชนะรวดเกมนี้เจอเรอัลบายาโดลิดที่ไม่แกร่งมากเจ้าถิ่นหน้าเก็บชัยต่อเนื่องแอตเลติกบิลบาแอตเลติโกมาดริดคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3 แอตเลติกบิลบายังคงหวังผลจากเกมในบ้านได้ขณะที่แอตเลติโกมาดริดฟอร์มยังไม่นิ่งเท่าไหร่เชื่อว่าเจ้าถิ่นจะไม่แพ้เอสปันยอลรายโยบาเยกาโน่คู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืน15 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1 เอสปันยอลฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ทางด้านรายโยบาเยกาโน่เล่นกันได้ไม่เลวเชื่อว่าทีมเยือนน่าจะมีแต้มติดมือบาเลนเซียบียาเรอัลคู่นี้แข่งขันเวลา 2:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3 บาเลนเซียตอนนี้ฟอร์มแย่สุดๆต่างจากบียาเรอัลที่กำลังมีผลงานที่ดีทีมยืนหวังถึงบุกชนะได้เลยเลกาเนสมายอร์กาคู่นี้แข่งขันเวลา 2:30 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1 เลกาเนสออกสตาร์ทได้ดีเกินคาดเกมนี้เจอมายอร์กาที่ไม่แกร่งมากเจ้าบ้านหวังชัยชนะได้กช.นรดมพลหาเสียงวันสุดท้ายอบจ.ราชบุรีขนแกนนำส.ส.ผู้ช่วยหาเสียงปูพรมการเมืองวันที่31 สิงหาคม 2567 16:38 น.นปช.นระดมพลใหญ่จัดเต็มหาเสียงวันสุดท้ายก่อนเลือกนายกอบจ.ราชบุรีขนแกนนำส.ส.ผู้ช่วยหาเสียงปูพรมทั้ง10 อำเภอย้ำความพร้อมเปลี่ยนราชบุรีให้ดีกว่าเดิมขอชาวราชบุรีออกมาร่วมใช้สิทธิให้มากที่สุดเมื่อวันที่31 สิงหาคม 2567ที่จังหวัดราชบุรีแกนนำส.ส.และผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนร่วมระดมกำลังเดินสายทั่วทุกอำเภอในจังหวัดราชบุรีในวันสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีซึ่งพรรคประชาชนได้ส่งนายชัยรัตน์ศักดิ์อิสรพงษ์เบอร์1ลงแข่งในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงบ่ายบุคลากรพรรคประชาชนอาทินายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนายพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนายสรายุทธใจหลักเลขาธิการพรรคประชาชนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมถึงผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนไม่ว่าจะเป็นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และนายชัยธวัฒน์ตุลาธนได้แยกสายดาวกระจายกันขึ้นรถแห่และเดินหาเสียงในพื้นที่ทั้ง10 อำเภอของจังหวัดราชบุรีโดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมต้อนรับเข้ามาพบปะพูดคุยและขอถ่ายรูปด้วยตลอดเส้นทางของการหาเสียง
โดยหนึ่งในจุดที่น่าสนใจคือการหาเสียงที่อำเภอบ้านคาที่นายพิธาและนายชัยรัตน์ได้ร่วมกันขึ้นรถแห่หาเสียงไปรอบตัวอำเภอก่อนร่วมกันพบปะประชาชนที่ทราบข่าวการเดินทางมาของพิธาและชัยรัตน์และมารอพบอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านคาเป็นจำนวนมากซึ่งทันทีที่ทั้งสองลงจากรถแห่หาเสียงประชาชนที่มารอพบได้กรูกันเข้ามาต่อแถวขอถ่ายรูปด้วยอย่างแน่นขนาดตลอดทั้งวันของกิจกรรมหาเสียงในวันนี้แกนนำส.ส.และผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือกตั้งในวันที่1กันยายนนี้ในฐานะการเลือกตั้งที่จะเปลี่ยนแปลงราชบุรีให้ดีกว่าเดิมได้ด้วยความพร้อมของชัยรัตน์และทีมงานพรรคประชาชนที่พร้อมเข้ามาสนับสนุนการทำงานของนายกอบจ.ราชบุรีพร้อมเชิญชวนขอให้ชาวราชบุรีทั้งที่อยู่ในจังหวัดและที่อื่นๆออกมาร่วมกันใช้สิทธิให้มากที่สุด